จะไปไหนคะจะไปเก็บมันไม่ชอบไปกับคนหรอกเหลือแต่วิญญาณผักตำลึงมีอยู่ตรงนู้นแหละแต่ว่ามันลกแต่นิดนึงก็ยังดีถ้วยเดียวนะพี่นะกินไปก่อนวันนี้แกงจืดสาหร่ายทะเลเพื่อนๆกับผักตำลึงที่ไปเก็บเมื่อกี้นี่แหละพอสุกแล้วเราก็ใส่ผักตำลึงลงไปเลยจะประมาณนี้นะเพื่อนๆ นะนี่ก็ได้แล้วหม้อหนึ่งกินได้ทั้งบ้านแล้วเขาเอื้อนเมนูนี่ว่าแกงจืดสาหร่ายทะเลนะจ๊ะแต่เราเปลี่ยนจากต้นหอมผักชีมาเป็นผักตำลึงแทนรอผักสุกนิดนึงประมาณนี้นะเพื่อนนะเสร็จแล้วจ้าหน้าตาก็ประมาณนี้เนาะ